สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ Channel นะคะหลังจากที่ป้าเตรียมงานเสร็จแล้วนะคะก็ชวนกันออกไปตามหาไหมทองอีกกับคุณลุงนะคะไปตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็ลงไปถามพี่น้องถามข่าวคราวเผื่อว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะคะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะว่าน้องยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เพราะว่ามันไม่ได้ข่าวคราวอะไรเลยนะคะก็เลยคิดว่าถ้ามันไม่ได้ข่าวก็แสดงว่าน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะคะถ้าไม่ได้ข่าวว่าเสียชีวิตแล้วอยู่ที่นั่นที่นี่เราก็ยังมีความหวังว่าจะมีผู้ใจดีเลี้ยงเอาไว้ดูแลเอาไว้กับน้องหมาของเขาเพราะเราก็อยากจะไปดูหลายๆที่นะคะตามหาดูเผื่อว่าจะเจอน้องนะคะยังมีความหวังอยู่ก็จะพยายามเท่าที่มีเวลาเราก็จะพยายามออกไปนะคะเพื่อที่จะดูว่าจะมีข่าวคราวอะไรบ้างไหมเป้าหมายของเราก็คือจะเข้าป่านะคะสำหรับวันนี้ตอนนี้ก็ยังเดินทางต่อไปอีกที่อื่นเรื่อยๆนะคะไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นแห่งนี้แล้วก็ยังไม่มีวี่แววยังไม่ได้ข่าวอะไรนะคะว่าจะไปเดินป่าแต่ว่าวันนี้ค่ำแล้วคนที่จะพาไปนั้นก็ไม่สะดวกแล้วนะคะเพราะว่ามันค่ำแล้วต้องดูแลวัวควายนะคะต้องดูแลวัวควายเข้าบ้านแบบนี้นะคะมันก็เลยเอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะเริ่มต้นอีกทีหนึ่งกับการตามหาน้องไหมทองเพราะว่าป้าเองยังไม่สุดใจกับที่ป้ายังไม่ได้ไปเองคุณลุงไปก็ไม่รู้เดินไปแถวไหนบ้างมันอาจจะคุณลุงอาจจะไม่ร้องเรียกบ่อยนะคะแต่ป้าจะลองไปร้องเรียกหาดูเผื่อว่าไม้ทองจะอยู่กับเพื่อนหมาของเขานะคะที่แถวๆหมู่บ้านที่แถวบ้านของผู้คนแล้วก็ไปถามหาอีกทีนึงนะคะว่ามีคนเจอบ้างไหมในวันเวลาช่วงที่หลังจากที่หายไปแล้วก็ถึงแม้ว่าจะหลายวันแล้วถ้าเขายังมีชีวิตอยู่น่าจะได้ข่าวคราวบ้างเพราะว่าหมาหลายคนเขาบอกว่าหายไปเป็นเดือน2เดือนก็มีเหมือนกันนะคะพี่น้องแถวๆนี้เขาก็บอกว่าหมาเขาก็หายไปนานเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็กลับมาเองหลังจากที่เขาเบื่อเพื่อนนะคะนี้ก็จะไปถามอีกที่นึงนะคะไปถามอีกที่นึงที่เราได้ข่าวว่ามันมีอุบัติเหตุนะคะเราจะไปถามว่ามีคนเห็นน้องหมามีอุบัติเหตุเราจะไปถามข้อมูลว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะคะตอนนี้ตายายก็ยังมีความหวังนะคะก็ออกหมู่บ้านนั้นเข้าหมู่บ้านนี้ไปถามบางที่ก็เหมือนจะเคยเห็นบางที่ก็ให้เบาะแสไปอีกที่นึงปรากฏเห็นอยู่ในหมู่บ้านอะไรแบบนี้พอเราตามมาในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังไม่มีใครเห็นเพราะว่าหมาเยอะมากเขาบอกหมาเยอะมากก็เลยไม่รู้ว่าจะมาแจมอยู่ไหมก็เลยหาออกมาเรื่อยๆคงจะเป็นอีกหนทางนึงที่พี่น้องอาจจะช่วยสนใจช่วยดูให้คือประกาศเสียงตามสายที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะคะเพราะว่าเผื่อพี่น้องได้ยินข่าวคราวบอกต่อๆกันน่าจะไปได้เร็วกว่าที่เราจะไปถามหาเองแบบนี้นะคะแต่เราก็ยังมีความหวังเพราะว่ามีผู้ชี้เบาะแสเห็นปรากฏเห็นตั้งแต่วันที่หายออกมาทางนี้แหละนะคะทางเขตการศึกษาอาจจะมีบ้านใดบ้านหนึ่งเพื่อนมีน้องหมาเหมือนกันอาจจะเลี้ยงดูเอาไว้นะคะเพราะว่าเขาน่าจะมาอยู่กับเพื่อนหมาของเขาก็ได้นะคะเพื่อนหมาตัวไหนที่
ไม่กัดเขาไม่ทำร้ายเขาอาจจะมาอยู่ด้วยนะคะเห็นพี่น้องให้ข้อมูลว่ามีหมาพี่น้องชาวบ้านลองถามที่นี่อีกทีคุณลุง